นางอ่อนวัญญาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นำเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องในวันคล้ายวันเกิด12ธันวาคม2560โดยมีคณะสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานอบต.เสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนมีคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และนักเรียนให้การต้อนรับณอาคารโดมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่31กรกฎาคม2543โดยมีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อมฝึกทักษะทุกด้านฟื้นฟูสมรรถภาพตามกระบวนการในแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส่งต่อให้เข้าสู่ระบบสถานศึกษาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่คนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น320คน